นับสนุนโดย Only Camry ยากที่ใครจะตามทันกาแฟที่มีส่วนผสมของ Q10 และซิงกาแฟ Nature Gift Extra Coffee Q10 Plus ทีนี้ในส่วนของตลาดทุนนะครับดร.ภากรเพราะว่าดร.ภากรได้พูดในรอบแรกไปแล้วว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บริษัทก่อนจะเข้าจดทะเบียนตัวองค์กรเองแล้วมองว่าบางทีมันเป็นเรื่องของการสะดุดหยุดลงของเทคโนโลยีที่ทำให้กระบวนการมันต้องปรับตัวสุดท้ายเลยคือปลายทางนักลงทุนกับตลาดหุ้นดิจิตอลในอนาคตเขาต้องปรับตัวเขาไงครับครับเมื่อกี้ผมได้เรียนแล้วนะครับว่าตลาดหุ้นไทยตลาดทุนไทยเนี่ยในอนาคตหน้าตาของมันเนี่ยคงไม่เหมือนเดิมนะครับในอดีตเราพูดถึงบอกว่าลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นไทยไปดูซิมันมี derivative warrant อะไร set 50 futures เป็นยังไงปัจจุบันอาจจะมีทองอาจจะมีน้ำมันนะครับแต่ในอนาคตถ้าเราไปดูที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งที่เราน่าจะเห็นมากกว่าคือว่านักลงทุนไทยที่อยากจะลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกสินทรัพย์ทุกประเภทเนี่ยเขาสามารถมาที่ตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับตลาดจะมีของอันนั้นหรือไม่มีของอันนั้นเนี่ยตลาดต่อไปที่อื่นได้แล้วจะเอาข้อมูลของของพวกนี้เนี่ยมาให้นักลงทุนได้อย่างไรตลาดต้องหาวิธีนะครับที่จะมาทำให้โบรกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์บลจ.หรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยมีข้อมูลในการวิเคราะห์ได้แต่ทีนี้โจทย์เนี่ยครับมันเริ่มยากขึ้นในอดีตเนี่ยบริษัทไทยเรารู้จักง่ายๆถูกไหมครับไปปูนเราเห็นตึกใหญ่ไปปตท.เราก็เห็นตึกใหญ่เราเห็นคนทำงานเรารู้จักเขาถูกจะไปลงทุนนอกประเทศเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับครับจะหาบทวิเคราะห์ที่ไหนจะหาข้อมูลที่ไหนจะวิเคราะห์อย่างไรตัวนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้มองแค่ว่าเราอยากจะเปิดช่องทางให้นักลงทุนเนี่ยไปลงทุนได้เราต้องเปิดด้วยว่าข้อมูลจะมาอย่างไรจะวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างมีใครช่วยในการวิเคราะห์บ้างคนที่วิเคราะห์มีมาตรฐานไหมมีกลต.ของไทยที่มาช่วยดูแลไหมว่ามาตรฐานของคนพวกนี้เป็นอย่างไรนอกจากนั้นในการเซ็ตเทิลจะเซ็ตเทิลเป็นเงินบาทหรือเซ็ตเทิลเป็นเงินสกุลต่างประเทศจะเก็บของไว้ที่ไหนเก็บไว้ในกรุงเทพหรือจะเก็บไว้ในตลาดทั่วโลกโจทย์พวกนี้ครับคือสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยท่านนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเริ่มคิดได้แล้วครับว่าถ้าเราจะไปต่างประเทศเราจะลงทุนด้วยตัวเองหรือจะลงทุนผ่านบลจ.หรือจะลงทุนผ่านโบรกเกอร์ในประเทศไทยหรือจะลงทุนผ่านโบรกเกอร์ในต่างประเทศโจทย์มันเยอะขึ้นเรื่อยๆจะลงทุนในเงินสกุลบาทหยวนดอลลาร์เยนยูโรพาวความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็จะมากขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ครับคือตรงที่ทำไมเราถึงมองบอกว่าเราทำเองคนเดียวไม่ไหวหรอกครับเราต้องมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องต่างๆเราจะทำอะไรบ้างบลจ.เราจะทำอะไรบ้าง financial advisor ต่างๆธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้คือส่วนของผู้ประกอบการเช่นเดียวกันครับ regulator เราก็ต้องคุยกันตลาดหลักทรัพย์ต้องคุยกับกลต.ต้องคุยกับแบงก์ชาติต้องคุยกับกระทรวงการคลังมากขึ้นบางทีกระทรวงพาณิชย์ด้วยครับบางทีกระทรวงอุตสาหกรรมมีหมดเลย นะครับคือเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ครับว่าโจทย์ในอดีตกับโจทย์ในอนาคตเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับถ้าเราคิดจะไปตามโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่เป็นดิจิตอลนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแต่ว่าทำอยู่แล้วก็หลายส่วนด้วยแล้วต้องทำด้วยนะครับมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณสำหรับในเวทีนี้ห้องนี้สำหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังว่านี่คือการปรับตัวของนักลงทุนไทยแล้วนะฮะกว่า30ปีของตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแต่ละโลกแต่ละยุค40นะฮะโอ้ผมจริงๆผมอยากให้หนุ่มๆอยู่นะกว่า41ปีที่ผ่านมาผมยังจำได้สมัยตอนซื้อขายหุ้นใช้ปากกาไวท์บอร์ดเคาะกระดานไวท์บอร์ดเสร็จแล้วก็มาถึงยุค PC ในห้องค้านะครับเวลานักข่าวไปทำข่าวทีก็จะโอ้เขินอายกลัวไม่กล้าออกจอนะฮะแล้วสุดท้ายก็มาเป็นตอนนี้เทรดในอินเทอร์เน็ตเทรดในสมาร์ทโฟนเราทำให้นึกว่าในอนาคตดิจิทัลเอ็กซ์เชนจ์นี่คือรูปแบบนี้ที่จะเปลี่ยนนะครับส่วนอีกนิดหนึ่งครับจากมุมมองที่ผมไปเมื่อสักครู่มันเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็เป็นโอกาสด้วยในตัวนี้นะครับคุณปริยามองต่อไปว่าเราต้องอยู่กับมันใช่ไหมฮะเราไม่มีทางเลือกอื่นเราไม่มีช้อยส์อื่นในการปรับตัวสำหรับการมาถึงของดิจิทัลอีโคโนมีวันถ้ามองจากเป็นเชิงของนักวิชาการนะฮะอะไรที่จะทำให้เขายอมรับได้เร็วขึ้นหมายถึงคนใช้ทั่วไปกับระบบนี้ทั้งในแง่ของการลงทุนด้วยเศรษฐกิจภาพรวมด้วยการใช้เงินในชีวิตประจำวันด้วยเชิญครับอาจารย์หมายถึงจะให้คนเข้ามาใช้กันแบบไม่ต้องกังวลอะไรใช่เลยผมว่ามันต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะคือเมื่อกี้สไลด์ของวิคอมบางท่านก็จะคล้ายๆที่ผมพูดเมื่อกี้ใช้คำว่า ICT literacy ของดร.นะใช่แต่ผมใช้คำว่า digital literacy ผมว่าตรงนี้มันต้องสร้างให้เกิดก่อนคือทุกวันนี้เนี่ยมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดนะคนที่จนที่สุดเ
เปิด Google มาก็เสิร์ชได้เหมือนกันอืม information at your fingertips ถูกไหมถูกครับแต่ที่ทุกคนจะใช้เน็ตเนี่ยก็ใช้เสิร์ชใช้อ่านข่าวใช้ดูโซเชียลดู YouTube อะไรเนี่ยแต่ว่าอย่างถ้าเจอพวก seeding เจออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอ marketing campaign ที่เป็น digital marketing อย่างเงี้ยเขาจะเสพเขาจะรู้ไหมครับว่าอะไรมันจริงอะไรไม่จริงก็จะโดนล่อลวงไปใช่โอนเงินเดี๋ยวนี้ผมยกอย่าง e-commerce เนี่ยแต่ก่อนเข้าเว็บไซต์นะเดี๋ยวนี้ Facebook แล้วถูกแล้วเห็นของถูกหน่อยก็โอนกันแล้วโอนเข้าบัญชีที่เขาโพสต์อยู่ใน Facebook อ่ะครับนะผมมีภรรยาน้องชายนะเขาขายพวกเนี่ยกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยเชื่อมั้ยคนโอนเงินให้เขา 70,000 เนี่ยมารอรับของอยู่หน้าบ้านนะหน้าบ้านที่หมู่บ้านก็เอากระเป๋าไปเข้าไปปรากฏอีก15ทีมีคนมาตัวจริงมาเอาคือคนนี้เขาเอาบัญชีอ่ะไปหลอกให้โอนนานแล้วตัวเขาชิงมาก่อนมาเอาของไปก่อนอย่างเงี้ยนี่ขนาดนี้ไม่ได้ใช้ e แล้วนะครับนี่ยังเป็นแบบ transfer แบบบ้านๆเลยนะคือเราไม่ได้เช็คซอสที่มาของเงินครับเห็นเงินเข้าบัญชีเราก็อ่ะคนที่มาละเขาก็ใช้ไอ้ overlap ของเวลาเรียก less condition นะทำให้มันเกิด fraud ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันต้อง educate คนไปด้วยครับคือทำยังไงจะให้คนเนี่ยเราต้องการรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาดิจิตอลดีไวใช่ใช่ไหมคนอยู่ในชนบทไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรถูกต้องแต่พอคนมาถึงหมดแล้วเนี่ยระดับความรู้ของคนที่จะไม่โดนหลอกเนี่ยดิจิตอลลิเทเรซี่เนี่ยมีหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็ต้องมีการ educate มหากรรมเหมือน security อ่ะตอนนี้อาชีพผมนะคือทำพวก awareness training ก็คือพวกแบงค์เนี่ยแบงค์ชาติอะไรต่างเนี่ยคือปีนึงเนี่ยไปอัพเทนกันทีนึงแล้วก็ไปสอนกันเรื่องเทคนิคทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยให้ผู้คนเห็นเพราะฉะนั้นทุกคนพอเริ่มมี awareness ก็จะยกระดับ literacy ของตัวเองขึ้นมาเพราะพอตัวเองมีความสามารถในการออกตะลุยในโลกดิจิตอลได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็จะกล้าที่จะใช้อย่างผมเนี่ยผมก็ใช้แบบแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าเราก็พอรู้อยู่ว่าอะไรมันโอเคอะไรมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสร้างความมั่นใจได้ก็คือตรงนี้นะอย่างเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมได้ทุนไอเซนฮาวครับดร.สมเกียรติเป็นคนสัมภาษณ์ผมนะที่ DI ผมไปเจอบริษัท Security ทั่วโลกที่อเมริกานะ Microsoft Cisco White House อะไรเงี้ยผมอยากเจอพวก CSO Chief Security Officer มีอยู่สักหนึ่งนะเขาแจกนามบัตรผมมาเป็น CTO เราเรียกว่า Chief Technology Officer ผมไม่ใช่หรอก Chief Trust Officer Chief Trust Officer เออแล้วเคยได้ยินบอกแล้วเขามีหน้าที่ของไอนะก็คือ Security Man นั่นแหละOh. แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ trust บริษัทไอเนี่ย security ที่ลงมาทั้งหมดมีความหมายไหมอินฟาทั้งหมดที่ลงไปเนี่ยลูกค้าไม่ trust นั้น KPI ก็คือสร้าง trust เพราะฉะนั้น trust มันจะมาได้คือ security privacy มันต้องได้ก่อนมันเป็น foundation พอ security privacy ได้ปุ๊บ trust มาคราวนี้แห่กันมาใช้ละอย่างล่าสุดเนี่ย Microsoft เชิญผมไปที่ Redmond ไปอยู่นั้น week นึงนะจ่ายให้หมดเลยเขาอยากให้ผมไปดู security เขาในการ operate Azure Cloudไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะคือเขาจะไปออฟฟิศ365แต่ถ้าทำยังไงให้คนไปใช้ให้ใช้เขาบอกนี่มาดูเลยของเขาเนี่ยลงทุน security เต็มที่เขาอยากให้เราบีลีฟพอบีลีฟปุ๊บ data เราไปคลาวด์ใช่ไหมเรารู้สึกสบายใจเนี่ยอย่าง national e-payment any ID เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากนะถ้าคนบีลีฟเห็น benefit เห็นประโยชน์นะ security ระดับหนึ่งผมว่าเขาก็ลุยนะแต่ security เนี่ยมันไม่มี 100% ครับนะครับสั้นๆอีกหนึ่งนาทีได้ครับสังเกตที่อเมริกาไหมเขาจะไม่ใช้ EMV เขาใช้อะไรไม่ใช้บัตรที่เป็นชิปสังเกตไหมตอนนี้แบงก์ชาติเราบอกว่ามีเดดไลน์ใช่ไหมถูกคือบัตรชิปการ์ดอ่ะลงไปอเมริกาเลยส่วนใหญ่ไม่ใช้อ่ะเขาไม่ใช้กันแปลกไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากการที่เขาจะลงทุนตรงนั้นน่ะมาเป็นฟรอดที่ดีดีเทคชั่นที่ดีผมเคยเข้าวอลกินนะไปรูดซื้อของเนี่ย5ชิ้น5 transaction ชิ้นละ10 20เหรียญเนี่ยเชื่อไหมฮะบัตรผมใช้ไม่ได้ละใช้ไม่ได้เลยเพราะมันผิดปกติไงเพราะมันผิดปกติว่าคนเข้าเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยให้จะมาลู่ซื้อของชิ้นละ10 20บาท 5-6 ครั้งล็อกเลยหรือขึ้นรถแท็กซี่ลู่เนี่ยลู่ผิด2ครั้งล็อกได้ไม่ได้ละเข้ามาใช้วิธีการตรวจสอบสร้างความมั่นใจตรงนี้เอาครับผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยแต่ในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันบ้านเราอาจจะไปชิปก็โอเคแต่อเมริกาเนี่ยการอินเวสต์ตรงนั้นเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้เรื่องฟินเทคมันกำลังมาครับนะไอตัวบิตคอยน์บล็อกเชนมาใช่ถ้าให้บล็อกเชนเนี่ยผมไม่เสียค่าตรงละถูกอันนี้หนักกว่าค่าธรรมเนียมลดนะครับอันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยฮะแล้วแบงค์จะยังไงอ่ะถ้าแบงค์ไม่ปรับตัวตอนนี้อย่างบางแบงค์ที่เปิดบริษัทด้าน IT เลยเพื่อปรับตัวเข้ากับบล็อกเชนครับมันจะมาตัดคนกลางออกตัดเรื่องเซตเทิลเมนต์ออกแล้วจะยังไงกันนะแล้วจะตรวจสอบกันยังไงอันนี้น่าสนใจครับ
นะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนไปลองดูจริงๆเหมือนเป็นหนังชีวิตเลยนะฮะเรื่องของดิจิตอลมันนี่นะครับเพราะว่าคืออย่างที่เราทราบกันดีเราเองเนี่ยมันมีความคือพวกบางคนก็มีความกลัวบางคนก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางคนเห็นตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวแต่ก็ไปบอกว่าทั้งระบบเนี่ยมันมีปัญหานะสิ่งที่ผมกำลังจะมาถึงช่วงสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่ากลับมาที่คุณรัตเทียนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าวันนี้หลายท่านที่เข้ามาเสียสละเวลาตรงนี้แม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนใจเริ่มเปิดรับละสำหรับดิจิตอลมันนี่สำหรับทรานแซคชันต่างๆวันนี้ออกจากห้องนี้ไปอาจจะนะพอรู้ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้หรือสร้างความมั่นใจหรือแนะนำว่าระบบนี้มาไม่ควรกลัวควรจะอยู่กับมันควรจะทำยังไงกับมันเพื่อจะปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดครับเชิญครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่จริงในระบบของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมว่าเรามั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยเพราะว่าเรามีทางด้านIT governance ค่อนข้างมากแล้วก็ลงไปในรายละเอียดทุกขั้นตอนทีนี้เวลาเราทำธุรกรรมเนี่ยเราทำธุรกรรมกับบริษัทหรือกับธนาคารครับเขาจะต้องเป็นคนที่ทำระบบข้างหน้าที่มาเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างของเราซึ่งระบบข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือระบบที่ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีระบบไม่ว่าจะเป็น fraud detection อย่างที่อาจารย์ปริญญาพูดเมื่อกี้นี้หรือว่าในหลายๆส่วนนะครับธนาคารหรือว่าผู้ที่เป็นคนให้บริการเนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับท่านซึ่งเรื่องนี้สำคัญพอดีประเอิญเนี่ยที่อาจารย์ปริญญาพูดเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอย่างเราอยู่ในธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องบอกว่าของเรานี่ระบบ fraud detection ได้อันดับหนึ่งของโลกนะครับนะฮะคือเรา detect ได้5ธุรกรรมที่อาจารย์ว่าเนี่ย3ธุรกรรมเนี่ยเรา detect แล้วครับแล้วก็บล็อกเลยแล้วก็โทรหาลูกค้าเลยแต่ว่าอย่างกรณีของชิปคาร์ดที่เปลี่ยนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันใช้แถบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กเนี่ยมัน copy ง่ายกว่าชิปแต่ไม่ได้หมายความว่าชิปจะ copy ไม่ได้อาจารย์พูดถูก EMV ในระบบ security ที่อาจารย์ปริญญาพูดเมื่อกี้ถูกที่สุดเลยครับคือในที่สุดเนี่ยมันอย่าไปคิดว่าระบบ security ปลอดภัยมันต้องมีระบบอื่นซึ่งมาควบคุมอีกไม่ว่าจะเป็น fraud detection การดูพฤติกรรมการใช้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สถาบันการเงินเนี่ยจะต้องดูแล้วก็แต่ละสถาบันการเงินจะแข่งขันกันก็ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมั่นใครยังไงระบบพื้นฐานผมคิดว่ารัฐสร้างให้มั่นคงที่สุดเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราต้องปรับปรุงตลอดเวลามีการtest มี penetration test มีทุกอย่างตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นคนทำระบบข้างหน้าในแต่ละคนซึ่งต่อไปเทเลคอมก็จะให้เข้ามาในระบบนี้นะครับก็จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องตัวตนหรืออะไรต่างๆในที่สุดครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับแม้จะมีระบบนี้มาแต่สถาบันการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือธนาคารที่ท่านมีบัญชีหรือทรานแซคชันอยู่คือนี่แหละฮะจะต้องดูแลและรับผิดชอบในเรื่องที่จะทำให้ความกลัวไม่กล้าใช้หรือการเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันกับเรื่องระบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้หรือเคยได้ยินมาก่อนทุกคนอาจจะคิดว่ารูดบัตรออนไลน์ต่างๆแล้วทำมันเกิดปัญหาขึ้นใครรับผิดชอบกรณีนี้ชัดเจนว่ามีคนรับผิดชอบเชิญครับผมขออีกนิดเดียวซึ่งผมเป็นกังวลแล้วก็ไม่ได้เคยพูดออกมาในพับลิกคือท่านทุกท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยเรามักจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ช่วยรักษาโทรศัพท์อันนั้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยช่วยแจ้งธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านนะครับเพราะว่าปัจจุบันระบบความปลอดภัยธนาคารเนี่ยมันใช้ one time password หรือว่า OTP ซึ่งยิง SMS ไปที่โทรศัพท์ของท่านเวลาท่านเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยท่านไม่บอกเขาเนี่ยคนอื่นที่เอาไปเนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายขั้นให้กับท่านได้อย่างมหาศาลนะครับก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะได้จากงานนี้แน่ๆถ้าท่านจำสิ่งนี้ไว้นะครับครับเพราะฉะนั้นเบอร์สวยแต่บางทีชีวิตไม่ค่อยสวยนะฮะบางทีท่านเปลี่ยนเพราะเบอร์สวยแต่ท่านลืมแจ้งนี่แหละครับคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วมันเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับนี่แหละครับคือเซสชั่นที่1ที่วันนี้ผมเชื่อว่าทั้ง4วิทยากรที่อยู่บนเวทีเนี้ยได้1ทั้งสร้างความเข้าใจได้ปูพื้นฐานได้เห็นว่าระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในแง่เป็นแบบระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงของคนที่อยู่ห่างไกลในเมือง
การชำระที่เป็นธรรมการสร้างผลประโยชน์ต่างๆที่ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับมีผลยังไงกับเศรษฐกิจไทยและก็เศรษฐกิจทั้งภูมิภาคในอนาคตเราต้องเรียนรู้ว่าเมื่อมีผลกับเศรษฐกิจแล้วมันลดต้นทุนมันสร้างประสิทธิภาพและมันทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและประเทศและเมื่อระบบนี้ถูกผูกโยงเข้าไปเชื่อมต่อกับช่องทางในการลงทุนซึ่งก็คือตลาดทุนก็จะทำให้เห็นว่าแม้แต่องค์กรอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เข้าใจดีว่าไม่สามารถพ้นกระแสนี้ได้เพราะฉะนั้นการปรับตัวขององค์กรอย่างเช่นตลาดทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมากว่า40ปีนี่ก็ถึงอีกยุคนึงของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเปลี่ยนทั้งบริษัทจะเข้าจดทะเบียนเปลี่ยนทั้งวิธีในการที่จะต้องมีการชำระธุรกรรมต่างๆทั้งผู้เข้าจดทะเบียนผู้ค้านักลงทุนโบรกเกอร์ซัพเพเฮล่าต่างหรือแม้แต่การที่จะมองว่าธุรกรรมเซอร์วิสในปัจจุบันอย่างเช่นเทรดเนี่ยมันจะก้าวข้ามมากกว่าการเป็นเพียงแค่การซื้อขายหุ้นได้ไหมเพื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตธุรกรรมทางการเงินของนักลงทุนส่วนตัวด้วยและสุดท้ายอย่างเช่นอาจารย์ปริญญาพูดถึงก็คือว่าระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสมันมีคู่กันแต่ทำอย่างไรจะทำให้เกิด1โอกาสอยู่ที่สถาบันต่างๆพยายามผลักดันให้เป็นประโยชน์ของประเทศแต่ความเสี่ยงอยู่ที่ผู้ใช้ปลายทางโจทย์ทั้งหมดถูกตอบแล้วว่าเรารู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบเรารู้ว่าเทคโนโลยีจะแก้กันยังไงเรารู้ว่ากฎเกณฑ์ระเบียบและการแข่งขันอนาคตที่เกิดขึ้นจะต้องถูกแก้ไขอีกเยอะแต่ทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าเวทีแรกนี้จะทำให้หลายท่านตระหนักนะครับและอย่ากลัวเรื่องเทคโนโลยีวันนี้ถ้าเราจะกลัวแค่เรื่องการชำระเงินมีปัญหาแต่ถ้าไม่กลัวการส่งข้อมูลอะไรที่มันไม่ถูกไม่จริงเลยผมว่าเราควรจะแก้ไขตรงนั้นและเป็นทัศนคติที่ดีใหม่นะไทยต่อไปนี้จะกลายเป็น cashless society ประเทศที่2ในโลกจริงหรือไม่นะทุกอย่างจะเป็นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ชีวิตท่านจะดีขึ้นคือมีเวลามากขึ้นประหยัดต้นทุนได้และเอาเวลาที่เหลือกับต้นทุนที่เซฟได้ไปทำอย่างอื่นให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าหรือไม่นี่คือเรื่องสำคัญและนี่คือเวทีแรกครับUnseen Power and Implication of National E-Payment and Investment โอ้โหเฉพาะเสวนาเปิดเวทีแรกของเราในวันนั้นนี่ก็เต็มอิ่มกันเลยนะฮะโอ้โหเข้มข้นมากคุณผู้ชมนี่ชื่นชอบมากและส่วนใหญ่เนี่ยจะรอเกาะฟังติดรอบต่อๆไปแบบที่ที่ว่าไม่ลุกกันเลยทีเดียวเพราะกลัวเก้าอี้หายฮะถูกต้องครับแม่วันนั้นนี่นะฮะโดยเฉพาะเซสชั่นแรกก็มีคุณรัตเทียนศรีมงคลซึ่งเป็นประธานคณะทำงานธุรกรรมชำระเงินแห่งชาตินะครับมีคุณภากรปิตะธวัชชัยรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาพูดถึงตลาดดิจิตอลเอ็กซ์เชนจ์มีคุณกิริดาเผ่าพิจิตรนะครับนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าอดีตนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสธนาคารโลกแต่ทุกวันนี้เธออยู่ที่ TDI ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่นะครับเรายังพบกับมุมมองที่น่าสนใจจากคุณปริญญาหอมเดชซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สนะครับนี่คือเซสชั่นแรกสำหรับวันนี้วันหยุดนักขัตฤกษ์ชดเชยเมเดย์กันนะครับเราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนแต่ว่าบรรยากาศงานยังมีพบกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อไปในประเด็นเสวนาที่อื่นๆ2และ3 4 5 6 7นำเสนอกันต่อวันนี้เราแน่นอนเราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ